รุปบทเรียนที่7การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมจริยธรรมในการใช้สารสนเทศเป็นความตระหนักเข้าใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการใช้สารสนเทศซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่งที่มีการคุ้มครองแก่ผู้ถือสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องดังนั้นการใช้งานสารสนเทศอย่างถูกต้องเป็นธรรมผู้รู้สารสนเทศต้องเข้าใจถึงสิทธิ์มีจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและตระหนักถึงผลกระทบตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ได้แก่การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องหลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศรู้จักทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมบัญญัติ10ประการของผู้ใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมตัวอย่างการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้กลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีจริยธรรมทางวิชาการพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ